สนับสนุนโดย Air Imminent ปรับอากาศให้อารมณ์ดีไม่มีเปลี่ยนกลับเข้ามาผมไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องของผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งเธอเลิกกับแฟนเก่ามานานกว่า3ปีแล้วครับแต่ที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้อยู่อย่างทนทุกข์ทรมานแล้วก็หวาดระแวงเป็นอย่างมากเพราะว่าแฟนเก่าคนนี้มักจะมาตามราวีเธอเป็นประจำรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ก็มาพังมาล้มรถเขาจนเสียหายไปหมดเนี่ยนะครับวันนี้ผู้เสียหายอยู่กับในรายการแล้วนะครับขอต้อนรับคุณขวัญผู้เสียหายนะครับสวัสดีครับนะแล้วก็ทางคุณอาชาญโอภาสธนากูลคุณตีทีมงานสายใหม่ต้องรอดที่เข้ามาช่วยเหลือเคสนี้นะครับสวัสดีครับแล้วจากนั้นนะครับได้รับเกียรติจากนายเกิดโชคเกษมวงศ์จิตรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการด้วยนะครับสวัสดีครับรองครับคุณขวัญครับอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าพฤติกรรมของแฟนเก่าคนนี้ที่ผ่านมาบอกว่าตามราวีไม่เลิกเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างครับที่ผ่านมาคือตั้งแต่เลิกลากันเขาก็มีตามมาที่ทำงานแล้วก็โพสต์ขู่ใน Facebook เป็นประจำค่ะแล้วก็มาแอบถ่ายรูปรถหนูข้างหน้าหอพักหนูแล้วก็บอกว่าให้หนูระวังตัวดีๆนะลงมาถ้าเจอเจ้าของรถจะตบอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โหแล้วเจอแบบตามมาตลอดเลยแล้วก็เหมือนข่มขู่ด้วยเหมือนกับว่าอยู่ในสายตาของเขาตลอดนะใช่ค่ะจะไปอยู่ไหนยังไงที่อยากให้หวานเล่าให้ฟังหน่อยว่ากับแฟนเก่าคนนี้เราคบหาดูใจกันมานานแค่ไหนมีลูกด้วยกันไหมอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะคบกันมาประมาณ6ปีค่ะมีบุตรด้วยกัน1คนค่ะก็ที่ผ่านมาที่คบกันก็มีปากเสียงกันตลอดแล้วก็ทะเลาะกันมีถึงขั้นลงไม้ลงมือบ่อยครั้งครับค่ะนะคบกันมา6ปีแล้วเราเลิกกันไปนาน3ปีอย่างนี้เหรอฮะค่ะแล้ว3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือทางครูขวัญเองก็ไปมีแฟนใหม่ใช่ค่ะตัวเขาเองก็เช่นเดียวกันใช่ค่ะมีแฟนใหม่เหมือนกันต่างคนต่างมีใหม่ค่ะตอนที่เขาโพสต์ขู่หรือว่าตามหนูก็พยายามนิ่งพอคิดว่าเขาจะเหนื่อยไปเองสักวันนึงแล้วเขาก็อาจจะเหนื่อยในการเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วอาจจะให้หนูบ้างแต่สุดท้ายแล้วพฤติกรรมเขารุนแรงขึ้นจนมาถึงเรื่องล่าสุดที่เขามาทำลายรถค่ะแล้วก็ไม่กลัวกฎหมายก่อเหตุซ้ำๆแล้วก็ยังโทรไปขู่กับทางที่บ้านครอบครัวหนูครับเนี่ยนี่เหตุการณ์นี้คือเป็นรถจักรยานของเราจอดอยู่นี่ไม่ใช่ตัวนายต้นแฟนเก่าแต่เป็นเพื่อนของเขาใช่ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงฮะอันนี้เหมือนเพื่อนเขาอ่ะมาขี่หน้าร้านก่อนแล้วก็มองเข้ามาครับแล้วเหมือนจอดรถตรงข้ามที่รถหนูจอดอยู่อ่ะค่ะแล้วก็วิ่งเข้ามาถีบครับค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งที่3ค่ะอ๋อเหตุการณ์ครั้งที่3ค่ะแล้วเหตุการณ์2ครั้งแรกเป็นยังไงฮะนี่อีกเหตุการณ์นึงนะอันนี้เหตุการณ์ครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยใช่ค่ะคนละวันกับเมื่อกี้นี้ใช่มั้ยใช่ค่ะอันนี้วันที่13 13แล้วเมื่อกี้เนี่ยคลิปแรกที่เราดูไปคุณผู้ชมครับเป็นเพื่อนของแฟนเก่าเราส่วนเหตุการณ์เนี้ยเป็นตัวนายต้นเลยแฟนเก่านั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อนผ่านมาแล้วก็ถีบรถของเราเลยค่ะเขาเป็นคนขี่ค่ะแล้วเพื่อนเขาซ้อนท้ายค่ะเนี่ยแล้วอีกเหตุการณ์ที่3นี่เป็นยังไงนะครับเหตุการณ์ที่3คือคลิปอันแรกค่ะครับเหตุการณ์ที่2เนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงที่เกิดเหตุหนูเลยไม่มีคลิปมาเป็นหลักฐานถ้าเกิดเป็นหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมี2เหตุการณ์นี่คือเหตุการณ์นะเพื่อนของเขามาถีบรถล้มแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงเป็นนายต้นแฟนเก่าเรานี่แหละนั่งซ้อนท้ายเพื่อนมาแล้วก็ถีบรถจนล้มส่วนเหตุการณ์ที่3ไปจอดในจุดที่ไม่มีกล้องวงจรปิดเหตุการณ์แรกคือนายต้นมาเป็นคนทำก่อเหตุเองเหตุการณ์ที่สองนายต้นก็เป็นคนก่อเหตุแต่ว่าก่อเหตุในที่ที่ไม่มีกล้องแล้วเหมือนเอาของแข็งตีทุบหน้าปัดรถค่ะแต่ว่าที่หนูทราบเพราะว่าเขาเป็นคนส่งข้อความมาบอกทางครอบครัวหนูว่าเป็นคนทำให้ออกมาดูอะไรประมาณนี้นี่ใช่ไหมฮะเหตุการณ์ครั้งที่สองที่นายต้นเข้ามาทุบน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงสุดเลยไหมครับรถเสียหายเยอะสุดใช่ค่ะครั้งที่สองที่ไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะครับที่เขาอุกอาจมากเลยก็คือว่าเป็นผู้ก่อเหตุเองด้วยแล้วก็ยังถ่ายคลิปถ่ายภาพส่งมาให้กับคุณขวัญใช่ค่ะแล้วบอกว่านี่คือฝีมือเขาใช่ค่ะนอกจากการทำลายรถจักรยานยนต์ของเราแล้วเนี่ยยังมีอย่างอื่นอีกไหมฮะที่เขาตามละรานเราเนี่ยครับก็มีโพสต์ในเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็มีครั้งที่สองที่เขาก่อนที่จะทุบรถ คือมาที่หน้าร้านแฟนใหม่ของหนูแล้วตะโกนว่าเดี๋ยวมึงเจอกูโอ้เนี่ยข่มขู่เดี๋ยวเราไปตามทีละภาพเลยนะภาพนี้เป็นบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับนะเป็นภาพที่ทางนายต้นเนี่ยพอเขาไปพังรถจักรยานยนต์เรานี่เขาส่งข้อความไปหาใครฮะหาแม่หนูค่ะแม่เลี้ยงหนูฮะหาคือเป็นคนเนี่ยคือเขาจะบอกว่าผมเนี่ยไปพังรถมันมาเมื่อกี้
คือนี่คือเขาคือในต้นใช่ค่ะส่งข้อความบอกแม่เราใช่ค่ะเพราะว่าแม่หนูโทรไม่รับเขาเลยส่งข้อความมาประมาณนี้ค่ะโอ้นี่คือเขาไม่กลัวอะไรเลยค่ะนอกจากคลิปนี้นอกจากภาพนี้ที่ส่งข้อความมาบอกแม่ของคุณขวัญยังมีภาพอื่นอีกที่เขาข่มขู่เรามาตลอดเลยอ่ะใช่ค่ะเนี่ยทีมงานไล่ทีละภาพเลยนะครับภาพที่นายต้นคนนี้แฟนเก่าเขาข่มขู่คุณขวัญมาตลอดเนี่ยฮะเป็นภาพเหตุการณ์นี้ฮะคือรถเราจอดอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คือจอดหน้าหอพักของหนูเราจอดตรงนี้เลยเหรอใช่ค่ะมันเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์ค่ะเขาไม่ได้มาเคลื่อนรถเราใช่ไหมไม่ค่ะอ๋อเราจอดตรงนี้แล้วใช่ค่ะแล้วก็ลงเหมือนกับเป็นสตอรี่มาลงสตอรี่ใน Facebook ค่ะเกิดซ้ำๆซ้ำๆแบบนี้ตลอดเลยใช่ค่ะระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาใช่ค่ะแล้วเราจะอยู่ยังไงทีนี้เหมือนกับว่าเราอยู่ในแบบสายตาของเขาตลอดเลยฮะเรื่องบางครั้งเนี่ยบอกว่าเนี่ยข่มขู่ตามอาฆาตด้วยใช่ค่ะเขาตามตลอดหนูก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหนูรู้สึกว่าทำไมชีวิตหนูจะต้องมาเจออะไรแบบนี้มันทำให้สุขภาพจิตหนูแย่มากๆแล้วหนูก็พอหนูไปแจ้งความหนูก็ยังรู้สึกว่าทำไมดูเหมือนเขาไม่กลัวเลยไม่มีใครช่วยหนูได้เลยหนูรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยแล้วหนูก็ต้องแอบคอยเวลาไปไหนต้องมองซ้ายมองขวาคอยระแวงว่าจะมีเขาเจอไหมเพื่อนเขาจะมาเจอไหมคือเราเองเนี่ยก็อยู่ในชุมชนเดียวกันกับเขาใช่ไหมครับใช่ค่ะก็อยู่ไม่ได้ไกลกันเมื่อสักครู่เห็นเรื่องการพังรถจักรยานยนต์เรื่องการข่มขู่แล้วขู่ว่าจะไปเหมือนกับไปเอาเรื่องที่ทำงานเราด้วยเหรอครับใช่ค่ะเขาเคยมาเคยมาใช่ค่ะก็คือที่โรงพยาบาลใช่ค่ะเราเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะใช่ค่ะเขามาวันนั้นก็มาทำอะไรฮะเขามาตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆที่เลิกกันเขาเหมือนมาง้อแต่เขาก็คือโวยวายอะค่ะครับโวยวายจนเหมือนพี่สหที่โรงพยาบาลก็ช่วยจับแยกกันเข้ามาช่วยคุยแล้วก็จับหนูแยกออกจากเขาค่ะเขามาโวยวายไหมเขามาสร้างเขาเหมือนจะให้หนูขึ้นรถไปกับเขาตอนนั้นบอกว่ากลับไปนู่นกลับไปบ้านเถอะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่สงสารลูกหรอหนูบอกหนูสงสารหนูสงสารหนูถึงออกมาเพราะว่าถ้าอยู่อ่ะก็ลูกก็จะเห็นภาพที่ทะเลาะกันตลอดถ้าพี่รักลูกจริงช่วยกันเลี้ยงลูกโฟกัสที่ลูกครับค่ะปกติเนี่ยช่วงที่ผ่านมาลูกก็จะอยู่กับทางคุณพ่อใช่ค่ะเพราะเขาไม่ให้เราก็พยายามขอมาเลี้ยงแต่เขาไม่ยอมใช่ค่ะขอมาเลี้ยงแล้วก็มีได้มาเลี้ยงตอนที่ลูกหนูป่วยเข้าโรงพยาบาลค่ะครับตอนนั้นหนูไปรับมาตอนที่เขาตอนนั้นเขาไปทำงานเขาไม่อยู่บ้านหนูไปรับมาค่ะตอนที่เรารับลูกมาอยู่กับเราใช่ไหมครับค่ะลูกสาวคนนี้ก็ถูกนายต้นพ่อแท้ๆทำร้ายร่างกายด้วยเหรอครับคือเหมือนใช้ไม้แขวนตีหนูอาบน้ำให้ลูกเสร็จตอนนั้นหนูอาบน้ำให้ลูกเสร็จแล้วหนูเห็นรอยช้ำหนูเลยถามว่ารอยอะไรลูกครับลูกก็เล่าให้ฟังแต่ลูกก็ประมาณว่าอย่าส่งให้ใครนะหนูก็ถ่ายคลิปไว้ครับเผื่อไว้ว่าสักวันหนึ่งหนูอาจจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องลูกมาอยู่ด้วยบาดแผลที่เราเห็นตรงนั้นเป็นยังไงอยากให้ขวัญเล่าให้ฟังหน่อยของลูกสาวอายุ7ขวบที่อยู่กับพ่อแล้วพ่อเนี่ยเหมือนกับตีทำร้ายเนี่ยครับค่ะก็เหมือนเป็นรอยไม้แขวนนะคะแล้วเป็นรอยช้ำค่ะครับเป็นรอยแนวไม้แขวนที่ขาแล้วเราถามลูกไหมว่าโดนพ่อเนี่ยทำร้ายแบบนี้มาบ่อยแค่ไหนคือหนูก็ถามว่าโดนตีบ่อยไหมโดนตีเพราะอะไรลูกก็จะพูดว่าเพราะว่าหนูดื้อเพราะหนูลืมทิ้งขยะประมาณนี้ค่ะโหแล้วเด็กไร้เดียงสานะน้องใช่อายุ7ขวบเท่านั้นเองคือผมเห็นคลิปมาเนี่ยคือลูกสาวก็บอกแม่ว่าแม่หนูเนี่ยถูกพ่อตีตลอดเลยเราเห็นตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูปกป้องลูกตัวเองไม่ได้เลยอะหนูอยากเอาลูกมาเลี้ยงเองหนูสงสารลูกแค่พ่อแม่ต้องแยกทางกันมันก็ทำร้ายจิตใจเด็กมากพอแล้วแล้วเขายังก่อเหตุอะไรแบบนี้แล้วความรู้สึกลูกจะเป็นยังไงหนูห่วงความรู้สึกลูกที่สุดพ่อสุดท้ายหนูขอดีๆหรือว่าขอให้ช่วยกันเลี้ยงเขาก็ไม่ยอมอยู่ดีเพราะหนูทำมาตลอดในเวลาที่เลิกกันว่าให้ช่วยกันเลี้ยงแต่เขาไม่ให้ปฏิเสธกีดกันเราเคยถามลูกสาวของเราไหมว่าอยากมาอยู่กับแม่ไหมค่ะหนูถามตลอดอยากอยู่กับใครลูกว่าไงบ้างครับลูกบอกหนูอยากอยู่กับแม่หนูก็ถามตลอดว่าอยากอยู่กับแม่ไหมคิดถึงแม่ไหมทุกครั้งที่หนูไปหาที่โรงเรียนลูกก็จะบอกคิดถึงหนูอยากอยู่กับหนูแต่ลูกเข้าใจ
ว่าถ้าหนูเข้าไปแล้วจะเจออะไรเราแยกทางกับแฟนเก่ามา3ปีค่ะเราเจอหน้าลูกเรารับลูกมาเลี้ยงเนี่ยความถี่ต่อเดือนนี่เราเจอลูกกี่ครั้งฮะเจอหน้าลูกสาวคนนี้เหมือนเมื่อปีที่แล้วเจอได้มาเลี้ยงครั้งนึงคืนนึงคืนเดียวทั้งปีอ่ะนะใช่เพราะว่าแฟนเก่าเราไม่ยอมใช่ค่ะพูดถึงคลิปที่ลูกสาวเรามาบอกเราเนี่ยผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้หน่อยเพราะว่าทางคุณขวัญอัดคลิปไว้ด้วยค่ะไปดูภาพนี้ครับคุณผู้ชมทำไมนะอย่าส่งให้ใครนะทำไมอะลูกดูไหมคะทำไมอะไม่หนูกลัวกลัวพ่อด่าเหรอพ่อตีใช่ไหมใช่พ่อตีเจ็บด้วยตีเจ็บกว่าใครอะไหนพ่อตีตรงไหนบ้างเนี่ยพ่อตีตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นโอ้โหตีเยอะเลยเหรอลูกตีเรื่องอะไรอันนี้เรื่องอะไรก็คือแบบหนูลืมทิ้งขยะหนูลืมทิ้งขยะพ่อก็เลยตีเลยเหรอคะหนูกลัวมากไหมตอนนั้นกลัวแล้วหนูคิดถึงแม่ไหมลูกแล้วมีคนบอกป้องหนูไหมเจ็บไหมน่ะเขาตีหนูขนาดนี้เลยเหรอลูกมันช้ำเลยนะใช่ใช่ไม่แขวนตีทีเดียวช้ำเลยแม่เราตีแบบนี้บ่อยไหมลูกก็บ่อยตีบ่อยตอนนี้คุณขวัญกับร้องไห้ออกมาเลยนะฮะขณะจิตใจเราตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับคุณขวัญหนูสงสารลูกค่ะสภาพจิตใจหนูยังแย่ขนาดนี้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วลูกจะขนาดไหนครับขออนุญาตนะฮะขออนุญาตคุณผู้ชมครับคนที่มีลูกเล็กเนี่ยก็จะเข้าใจความรู้สึกเป็นอย่างดีนะท่านรองครับคุณตีครับครับคือตัวแม่เองเนี่ยทั้งร่างกายและจิตใจบอบช้ำมาเท่าไหร่เนี่ยเธอยอมได้แต่ลูกในไส้ของเธอเนี่ยต้องมาเจอพ่อแท้ๆพ่อบังเกิดกล้ามาทำร้ายแบบนี้เนี่ยระหว่างที่พูดกันคุณผู้ชมครับแววตาของผู้หญิงคนนี้สะท้อนเห็นว่ามีความบอบช้ำเป็นอย่างมากนอกจากการทำร้ายเนี่ยพ่อตีลูกแล้วเหมือนกับมีการสอนให้ลูกพกมีดไปโรงเรียนด้วยเหรอฮะคุณขวัญครับเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะคือเหมือนเขาโพสต์เฟซบุ๊กว่าลูกอ่ะมีปัญหากับพี่ป.2หนูก็ไม่ทราบว่าเรื่องจริงเป็นยังไงนะคะแต่เขาก็บอกว่าเล่นผิดคนอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ลูกพกมีดไปโรงเรียนเด็กอายุ7ขวบเนี่ยนะใช่ค่ะเนี่ยอ่ะตอนนี้เนี่ยเราฟังทางข้อมูลเดี๋ยวขอหยุดทางคุณขวัญเพียงเท่านี้ก่อนนะอยากไปคุยกับเจ้าตัวเหลือเกินผมเชื่อคุณผู้ชมทั้งประเทศตอนนี้อยากจะทราบในมุมของนายต้นแฟนเก่าของเธอคนนี้นะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณต้นครับครับสวัสดีครับคุณต้นครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากจะให้ชี้แจงในมุมของเราหน่อยหนึ่งก็คือไปข่มขู่แฟนเก่าเราคนนี้แล้วก็มีการเหมือนทำโทษตีลูกสาวเราข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับไอ้ทำโทษนี่มันคือยังไงครับผมเลี้ยงลูกไม่มีสิทธิ์ตีลูกครับแล้วเราตีลูกเนี่ยเราทำยังไงฮะเราตีลูกวิธีไหนครับก็ไม้ตีธรรมดาครับตีขาไม่ได้ตีตัวไม่ตีหลังตีอะไรเลยคุณต้นก็กำลังมองว่าก็เป็นเรื่องปกติพ่อแม่สอนลูกทำผิดก็ทำโทษใช่ครับครับแล้วรอยเนี่ยคนก็จะมองว่าผมมันรุนแรงเกินไปหรือเปล่ากับเด็กคนนึงเนี่ยในมุมเราอยากจะบอกว่ายังไงดีฮะแต่เบาๆมันก็เป็นรอยแล้วครับครับถ้าตีแรงจริงมันต้องเลือดตกยางออกครับพี่แต่ภาพเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นรอยช้ำเลยมีรอยจ้ำเลือดตรงนี้ด้วยครับเนี่ยผมก็อยู่กับลูกผมเนี่ยลูกผมบอกมันก็ไม่เห็นแม่อะไรเลยผมก็อยู่ด้วยกัน2คนตลอดครับไอ้เรื่องรอยช้ำมันต้องมีเปล่าครับมันไอ้ไม่ตีถึงตายครับลูกอ่ะถ้าผิดจริงๆอ่ะครับนอกจากใช้ไม้ตีเพื่อสอนนะผมไม่ได้ตีเพื่อแบบว่าใช้อารมณ์มาแบบว่าระบายกับใครผมตีเพื่อสอนลูกผมผมไม่ได้ใช้อารมณ์แบบโมโหจากอื่นแล้วมาตีลูกผมนอกจากใช้ไม้แขวนเสื้อตีเนี่ยเราใช้อย่างอื่นอะไรตีลูกอีกมั้งฮะก็มีไม้มะยมครับครับทำร้ายลูกบ่อยไหมลงโทษลูกไหมไม่เคยนะมันถ้าไม่ผิดเดี๋ยวที่นี่นะผมไม่เคยตีนะครับแล้วลูกของเราเนี่ยมีอาการผวาไหมแล้วก็การใช้ชีวิตกับเราเลี้ยงลูกเป็นยังไงบ้างครับคุณต้นครับผมเลี้ยงลูกก็เลี้ยงลูกเหมือนคนอื่นนะครับเลี้ยงปกติเลยไม่มีอะไรมากมายถ้าไม่ผิดจริงผมก็ไม่ตีไม่เคยตีได้ซ้ำไปครับในระยะเวลาเรื่องของปีเนี่ยผมไม่ได้กีดกันให้เขาไม่เจอลูกนะเราก็เปิดโอกาสให้แม่ของเขามาเจอเขาเหมือนกันแหละครับใช่ครับแต่ช่วงหลังมาเขาบอกว่าไม่ค่อยได้เจอลูกเลยอยากจะรับลูกมาอยู่ด้วยเขากำลังหลงความรักเขาอยู่ครับครับ
เขาไม่มาเองครับผมไม่ได้พอเขามาเขาก็มาถึงบ้านผมผมก็ไม่เคยทำร้ายเขานะครับผมไม่เคยทำร้ายเขานะครับมีแต่ผมอ้อนวอนเขาด้วยนะว่ายังไงแล้วเขาไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูอะไรลูกเลยแม้แต่นิดเดียวด้วยนะผมจะบอกให้นะครับเนี่ยคือเหมือนทางผมก็ไม่เคยขอนะครับครับลูกมัธยมผมก็ไม่เคยขอร้องเขามารับนะเขาไปหาผมจะพาไปเองอยู่แล้วครับครับผมไม่เคยไปขอร้องเขามาช่วยเหลืออะไรเลยนะคือเหมือนกับว่าเดี๋ยวผมก็ไม่เคยคุณต้นเองเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามจีดกันแล้วมีการส่งข้อความมาทางคุณขวัญด้วยผมไม่เคยจีดกันครับเขามาหาเนี่ยเขาก็มาเขาจะให้ผมไปส่งผมก็ไปส่งจะให้ผมไปรับวันไหนผมก็ไปรับในมุมนี้คุณต้นอ่ะเดี๋ยวฟังทางคุณขวัญหน่อยว่าจะมีอะไรจะพูดบ้างเขาบอกว่าเขาไม่ได้จีดกันเขาบอกเขายินดีแม่มาหาลูกได้ตลอดเวลาเรื่องนี้ยังไงฮะก็เนี่ยค่ะหนูมีหลักฐานที่ทุกครั้งที่หนูไปหาลูกก็จะมีประมาณนี้ค่ะไปเจอหน้าเขาบอกว่ายังไงคุณต้นคุณต้นแป๊บนึงนะคุณต้นเดี๋ยวหยุดแป๊บนึงอ่ะเราไปเจอหน้าเขาคุณต้นว่าไงเราบ้างนะคือตอนที่หนูไปรับลูกตอนที่ไม่สบายไม่เจอเขาหนูก็เลยคุณต้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้พูดในมุมเราเราไปหาเขายังไงนะคุณขวัญครับหนูไปรับลูกมาตอนนั้นลูกไม่สบายหนูก็เลยโทรไปบอกเขาว่าพี่หนูรับลูกมานะลูกไม่ไหวแล้วคือลูกมีไข้สูงมากแล้วก็นอนซมเลยครับแล้วครั้งนั้นอะค่ะเป็นครั้งที่เขายอมให้หนูรับมาที่ผ่านมาที่เขาไม่ยอมเลยอะเขาพูดไงกับเราฮะเคยเจอต่อหน้ากันพูดว่าไงบ้างคุณต้นเขาว่าไงบ้างอย่ามายุ่งกับลูกกูเช่นเดียวกับข้อความที่ส่งเข้ามาอย่ามายุ่งกับลูกกูใช่ค่ะปล่อยเราไปเถอะถ้าไม่กลับมาก็คือให้เลิกยุ่งให้กูอยู่ลูกว่าอย่างนั้นเถอะไม่ต้องมายุ่งอ่ะมุมนี้ฮะคุณต้นได้พูดประโยคนี้จริงไหมครับไม่ได้พูดว่าไม่ต้องมายุ่งหรือว่าเราผมไม่ต้องมายุ่งเลยเพราะว่าจะไปเริ่มใหม่ก็ไปเลยเดี๋ยวผมดูแลลูกผมเองไม่ต้องมายุ่งเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยส่งเสียแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยส่งเสียอะไรเลยผมก็เลยบอกไม่ต้องมายุ่งคุณต้นยอมรับว่าพูดว่าไม่ต้องมายุ่งก็ไม่ได้ใช่ผมก็ไม่ได้ให้พาโทรไปบอกอะไรเลยวันที่ลูกไม่สบายผมพาไปลูกไปหาหมอแล้วแต่หมอเขาไล่กลับครับครับครับตรงนี้เนี่ยตรงกันนะว่าอย่ามายุ่งคุณต้นแล้วอีกประเด็นหนึ่งเรื่องข่มขู่เขาล่ะไปข่มขู่เขาอย่าให้เจออาฆาตต่างๆไม่กลัวใครผมก็พูดมาตลอดแหละตั้งนานแล้วนานมากเอาเรื่องเก่ามาแจ้งความอย่างเงี้ยเอาเรื่องนี้มาแจ้งเอาเรื่องปัจจุบันที่สร้างเรื่องไว้ก่อนดีกว่าว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปบางทีต่างคนต่างอยู่ไปแล้วเดี๋ยวไปประเด็นนั้นเดี๋ยวไปประเด็นนั้นในมุมของคุณต้นนะว่าเจออะไรมาบ้างในฝั่งของคุณต้นแต่เรื่องที่มีการข่มขู่นี่คือยอมรับว่าทำจริงทุกอย่างผมก็โพสต์ขู่เฟซผมมาผมจะพูดอะไรก็ได้เฟซผมมาผมไม่ได้ระบุชื่อจริงนามคุณจริงใครอ่ะอ๋อคุณต้นเราบอกว่าไม่ผิดเราไม่ได้บอกระบุคนอย่างนี้หรอถ้าอย่างนี้ช็อคแคปผมไปเนี่ยผมฟ้องเขาได้ไหมผมเขาขออนุญาตผมปะแล้วคุณจะสื่อถึงใครสื่อถึงเขาปะอันนั้นผมก็ไม่ได้ระบุตัวตนไงพี่เข้าใจไม่ได้ระบุชื่อแต่ว่ามันมีเนี่ยฮะเรื่องการข่มขู่กรีดหน้าด้วยบุกไปที่ทำงานกรีดหน้าอะไรพี่กรีดไปไหนพี่ผมจะกรีดอะไรเขาผมมีมีดหรอแล้วมีการลงรูปของผู้หญิงคุณขวัญแล้วก็ลงรูปแฟนของขวัญด้วยที่เป็นสาวหล่อเนี่ยฮะเรื่องนี้จะชี้แจงไงครับผมแค่บอกว่าผมตามหาคนหายครับเขายังตามหาผมได้เลยทำไมผมไม่ตามหาเขาไม่ได้พี่นี่ภาพนี้นะคุณต้นนะนี่เป็นรูปของสาวหล่อแฟนของคุณขวัญไม่ได้ดูผมคุยด้วยทำอยู่ตอนนี้อยู่สน.พี่ผมไม่ได้ดูเนี่ยภาพเนี้ยคุณต้นลงรูปเป็นสาวหล่อเป็นแฟนของคุณขวัญในปัจจุบันใช่แล้วมีคำไหนที่ขู่ครับพี่เราลงเพื่ออะไรฮะแต่ผมไม่ได้ดูนะไม่ดูไม่เป็นไรฮะผมอยากเจอเขาไงเพราะเขามาหาลูกผมทำไมนี่คือสาวหล่อที่ทางคุณต้นเนี่ยโพสตามหาคนไม่รู้หล่อไม่หล่อผมก็ไม่รู้หรอกครับไม่รู้แต่คุณต้นโพสต้องรู้แหละฮะเพราะเฟซคุณต้นเนี่ยฮะแล้วก็มีอีกภาพนึงอีกลงใน TikTok ใช่ไหมครับแล้วรูปของคุณขวัญแล้วคุณต้นเนี่ยไปบอกข้อความระบุว่าขายตัวจ้าเรื่องนี้ฮะก็จะเคยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เราก็เอาประเด็นหลักๆเลยที่เอาชนวนหลักๆเลยดีกว่าว่ามาถ่ายรูปผมไปทำไมก่อนที่มันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาคุณกำลังบอกว่านานมากแล้วพี่เรื่องมันนานมากแล้วพี่มันนานจริงๆเลยทางแฟนของคุณขวัญเองเนี่ยคุณเพลงเหมือนว่ามีการถ่ายรูปคุณด้วยคุณก็ติดใจตรงนี้ด้วยเหมือนกันแหละฮะผมไม่ถ่ายรูปเขาเหรอครับแต่คุณลงรูปเขาลงรูปเขานี่ใช่ไหมผมมีคนแคปส่งมาผมว่าคนนี้ใช่ไหมผมไม่ได้ถ่ายรูปเขาเพราะผมไม่มีเฟซเขาผมไม่รู้จักเขาเข้าใจแต่ว่าทางคุณต้นเองเนี่ยก็ไปลงรูปแฟนเขาแล้วก็ลงรูปของคุณขวัญด้วยแฟนเขาเป็นคนมาถ่ายรูปผมก่อนเขาถ่ายรูปคุณแล้วคุณก็เลยไปลงเลยไปลงในโซเชียลผมก็เลยตามหาว่าคนนี้คือใคร
วันแรกผมอยากรู้เฉยว่าเขาอ่ะมาตามหาผมเรื่องอะไรมาตามถ่ายผมกับลูกเรื่องอะไรแต่ว่าทางเขาเนี่ยถ่ายแล้วเขาเก็บไว้นี่เขาไม่ลงโซเชียลนี่ใช่ไหมครับนะอยากจะฝากถามท่านรองเกิดโชคหน่อยลักษณะแบบนี้ฝั่งเนี้ยเขาจะถ่ายรูปแชะไว้เก็บไว้แต่คนเนี่ยคุณต้นเนี่ยมันไปลงรูปเขาด้วยเนี่ยอาจารย์เนี่ยแบบนี้ฮะท่านรองครับครับแบบนี้คือเขาขายความผิดอะไรยังไงบ้างไหมฮะระบุรูปถ่ายแล้วก็ระบุว่าขายตัวด้วยเนี่ยนะครับปัญหามันอยู่ที่ถ้อยคำนี่แหละครับมานั่งยกมานั่งก่อนนะครับคุณต้นฮะเดี๋ยวก่อนครับแล้วประเด็นที่บอกว่าไปทำร้ายร่างกายเขาด้วยอ่ะเรื่องจริงไหมตอนที่คบกันอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้นมันคบกันอยู่ลูกยังเล็กอยู่เลยพี่แล้วเขาไปมีชู้พี่เข้าใจป่ะเอาคุณต้นกล่าวหาว่าสิ่งที่คุณต้นทำทุกวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการตอบโต้ว่าแฟนเก่าเราเมื่อก่อนคบกันเนี่ยครั้งมากเลยครับไม่ใช่ครั้งแรกนอกใจคุณต้นใช่ครับเดี๋ยวคุณต้นฟังคำชี้แจงจากคุณขวัญหน่อยนะเขาหาเก่าหาแล้วว่าเราเหมือนนอกใจเขาเขาไม่รับแน่นอนครับคุณต้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราฟังหน่อยนะเราฟังนะพร้อมๆกันครับเราชี้แจงไงในมุมนี้ที่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำทุกวันนี้เป็นเพราะว่าเหมือนเขาแค้นใจเราเนี่ยไปนอกใจเขาก่อนหลายครั้งอะไรเงี้ยฮะโอ้โหหลายครั้งไม่จริงค่ะคือครั้งนั้นเหมือนหนูเลิกกันแล้วหนูย้ายออกจากบ้านเขาแล้วหนูมีคนคุยใหม่คุณต้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะเลิกถึงค่ะแล้วเขาก็แค้นฝังใจเรื่องนั้นมาตลอดทั้งที่หนูเลิกกันแล้วใช่แล้วหนูก็จะไม่กลับไปคบเขาแล้วครั้งนั้นครับแต่พอคุยกันง้อกันไปง้อกันมาแล้วหนูก็กลับไปค่ะค่ะแล้วหนูก็เลิกยุ่งกับคนที่หนูคุยครับครับเขาก็เลยฝังใจครับเอาเรื่องนี้มาพูดตลอดว่าหนูว่านอกใจเขาหนูเล่นชู้ครับค่ะเราก็จะชี้แจงว่าระหว่างที่เราคบกันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนั้นใช่ตอนนั้นเลิกกันเลิกกันแล้วแยกกันอยู่ด้วยไม่เป็นไรเรามองไปข้างหน้าคุณต้นครับคุณต้นได้ยินที่ผมพูดไหมครับได้ยินอยู่ครับเราเลิกกันมา3ปีทุกวันนี้ผมถามแบบลูกผู้ชาย2ปี3เดือนโอ้คุณต้นจําได้แม่นทุกวันนี้ยังรักผู้หญิงคนนี้ไหมครับไม่รักแล้วครับเราหมดรักผู้หญิงคนนี้มานานแล้วยังฮะพี่แกนตอนไหนหรอโหนานแล้วพี่นานมากแล้วครับผมเคยไปตามเติร์ดเขาตั้งแต่ตอนที่เลิกกัน3เดือน6เดือนแรกผมไปตามจริงนะแล้วผมโดนซ้อหอล็อกหาว่าผมมาเป็นตัวอันตรายนะจะไปทำร้ายเขานะทั้งที่ผมมายกมือไหว้เขาวันนั้นนะครับแล้วผมก็โดนถอดไล่กลับบ้านนะผมก็กลับบ้านปกติแต่ในนั้นมานะผมก็ไม่เคยติดต่อเขาอีกเลยครับครับก็หายกันมาปีกว่าแล้วก็เขาก็ติดต่อผ่านน้าผมครับมาวุ่นวายผมมีแฟนเขาก็มาตกเพื่อนแฟนผมอีกครับเข้าใจตอนนี้เข้าข้างเขาเนี่ยนะผมก็บังให้เขาไม่รู้นี่นะไม่มีอะไรครับคุณต้นจบกันไปผมหาใหม่ก็รู้หมดว่าผมมีใครกี่คนครับครับเข้าใจในมุมคุณต้นฮะสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ว่ากันไปไม่ต้องกลับไปอะไรผมไม่อยากให้สัมภาษณ์ด้วยนะพี่คุณต้นเพราะว่าผมมามอบตัวที่สน.แล้วได้ครับมองไปข้างหน้าคุณต้นเมื่อสักครู่คุณต้นบอกว่าเราก็ไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้แล้วหลังจากนี้เราคืนอิสรภาพให้แก่กันและกันได้ไหมฮะโฟกัสไปที่การเลี้ยงลูกมานานแล้วพี่ผมไม่ยุ่งมานานแล้วพี่อ๋อเราไม่ได้ไปมีการข่มขู่แบบนี้นานแล้วใช่ไหมฮะลง Facebook อะไรเงี้ยโอ้เป็นปีแล้วพี่ผมอ่ะไม่ได้อยู่เขามานานแล้วแต่เรื่องมาเล้าลานผมเองคุณต้นแบบว่าโหเจอผมต้องถ่ายรูปให้ดูว่าผมก็อยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่นิดนึงคุณต้นอย่าง13เมษายนเราไปถีบรถเขามั้ยถีบครับมันเพิ่งผ่านมาเองนะยังไม่ถึงเดือนเลยก็ผมไปถีบเขาเพราะเขาวันที่2เขามาถ่ายรูปผมอ๋อเราเป็นการตอบโต้เราไม่พอใจใช่ไม่เป็นไรผมต้องรักษาสิทธิ์ของผมนะครับหลังจากที่ต่างคนต่างอยู่ได้มั้ยคุณต้นผมตั้งคนตั้งอยู่มานานแล้วพี่เราสัญญาลูกผู้ชายได้ไหมเขาจะเอาลูกตอนนี้เขาเรียกร้องเขาจะเอาลูกโอเคถามว่าผมตีลูกด่าลูกว่าแต่ผมมาส่งเสียลูกอยู่คนเดียวพี่โอเคทีนี้เรื่องการข่มขู่เนี่ยวันนี้อาจจะไม่มีแล้วต่อไปนี้นะครับแต่เรื่องของสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกแหละครับเพราะฝ่ายหญิงเองเนี่ยคุณขวัญบอกว่าอยากจะรับลูกมาเลี้ยงพี่เขาเลี้ยงไม่ได้หรอกทำไมถึงเชื่ออย่างนั้นล่ะครับเขาเลี้ยงไม่ได้จริงเอาพาลูกทรมานผมไม่อยากให้ไปหรอกพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าสู่กระบวนการดูผมยังไม่ให้ใหญ่เลยได้คุณต้นเดี๋ยวจะมีหน่วยงานรัฐมาประเมินดูว่ามีความสามารถมีศักยภาพในการเลี้ยงดูเด็กหรือเปล่านะคุณต้นครับผมคุณต้นเรื่องสำคัญคือเรื่องการต่างคนต่างอยู่เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปข่มขู่อะไรเขาแล้วเนี่ยรับปากได้ไหมผมไม่ได้ยุ่งแล้วผมไม่ยุ่งถ้าไม่มายุ่งกับผมก่อนผมไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยหลังจากนี้คุณต้นมาที่บ้านผมก็มาบุกรุกมาบ้านผมเองครับผมไม่ได้เชิญได้ชวนหรือเต็มใจให้มาด้วยก็มาเรารับปากเลยนะหลังจากนี้เราจะปล่อยแล้วต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันผมก็ไม่รู้นะพี่ถ้าเขามาวุ่นวายมากๆอ่ะจะมาอ้างลูกอ้างนู่นนั่นเนี่ยผมก็ไม่ไหวนะพี่ก็ต้องไปหาลูกไหม
เขาไม่ต้องไปด่ามากออกทีวงทีวีหรอกอ่ะคุณต้นเดี๋ยวลองดูคุณขวัญมีอะไรจะพูดไหมแล้วหนูก็ต้องไปหาลูกไหมก็ในเมื่อลูกอยู่กับเขาถ้าลูกไม่ได้อยู่บ้านเขาหนูก็จะไม่ไปแตะแล้วจะให้หนูตัดขาดกับลูกในไส้ของตัวเองเหรอก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคุณต้นเคยถามลูกสาวไหมว่าลูกอยากอยู่กับใครอะไรพี่ว่าไงคุณต้นเคยถามลูกสาวไหมครับว่าเขาอยากอยู่กับคุณพ่อหรือคุณแม่โอ้โหมาถามทุกวันนะครับพี่ถามตลอดเลยแล้วไม่เคยข่มขู่ด้วยลูกสาวว่าไงบ้างข้าวหอมข้าวหอมอยากอยู่กับใครเขาอยู่กับพ่อเนี่ยผมอยู่ต่อหน้าตำรวจนะพี่ผมอยู่สน.เนี่ยผมอยู่กับตำรวจเนี่ยแล้วลูกพูดแบบเนี้ยเนี่ยผมถามต่อหน้าตำรวจอ่ะครับอยากอยู่กับพ่อเพราะว่าเขาเองก็คุ้นเคยก็อยู่กับคุณพ่อแม่ไปดราม่าครับให้เป็นเรื่องใหญ่โตทั้งที่ไม่เคยเลี้ยงดูแม้แต่นิดเดียวส่งเสียก็ไม่เคยส่งเสียตัวเองกินหรูอยู่สบายพ่อแม่เขายังตกปลากินอยู่เลยยังหากินเขาไม่เคยส่งหูตัวเองกินหรูอยู่ดีแต่ปล่อยพ่อแม่แบบนี้แล้วปล่อยลูกแบบนี้มันก็ไม่ใช่คนแล้วพี่ไม่เป็นไรในมุมนั้นคุณขวัญมีอะไรจะชี้แจงไหมในมุมนี้จะบอกว่าหนูปล่อยลูกอยู่อย่างนั้นได้ยังไงคะในเมื่อเขาไม่ให้หนูดูลูกแล้วเขาจะมารู้เรื่องครอบครัวต้นแป๊บนึงต้นแป๊บนึงนะเมื่อกี้พูดให้พูดเยอะแล้วเดี๋ยวฟังคุณขวัญหน่อยคุณขวัญแล้วเขาจะมารู้เรื่องครอบครัวหนูได้ไงคะในเมื่อหนูกับพ่อแม่หนูดูแลกันอยู่แล้วครับใช่มีเขาไม่เคยไปถามหรอกเขามีแต่โทรไปด่าเรื่องพ่อแม่หนูอ่ะครับเข้าใจคุณต้นครับคือในมุมของคุณขวัญเองเนี่ยเขาก็นี่ฮะก็เจออะไรมาเยอะใช่ไหมครับแล้วเรื่องครอบครัวเราบางทีเป็นเรื่องภายในอาจจะรู้ดีมากกว่าเราได้ยังไงใช่ไหมในมุมของเราแต่เขาไปดราม่าเยอะแยะขนาดนั้นมีอะไรไหมครับผมจะไปหาเจ้าที่ได้นะครับเดี๋ยวเรื่องของการเลี้ยงดูลูกเนี่ยเดี๋ยวมันมีเรื่องของกระบวนการตรวจสอบตรงนี้ให้หน่วยงานเรื่องการประเมินหน่วยงานรัฐได้ครับคุณต้นครับแต่ตอนนั้นผมไม่สะดวกคุยแล้วครับผมได้คุณต้นขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณต้นครับเขาว่าแบบนี้มาเนี่ยเรื่องการดูแลลูกเขาบอกเขาไม่เคยกีดกันแต่เมื่อสู้เขาก็บอกแล้วนะนายท่านรองครับบอกว่าเขาก็บอกว่าให้เขาอยู่กับลูกอย่ามายุ่งเลยแล้วเขาเหมือนกับเชื่อว่าคุณแม่เองจะไม่ได้มีศักยภาพในการเลี้ยงดูลูกตรงนี้แนวทางตรงนี้ท่านรองครับเรามีการประเมินยังไงฮะกรณีที่แบบพ่อแม่แยกทางกันคือผมมองว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยรักลูกด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยผมมองว่าในประเด็นของเรื่องลูกเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันคงไม่จะลูกไม่จำเป็นต้องอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือหมายถึงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะให้ความรักกับลูกทั้งสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรมซึ่งถ้าหากทางฝ่ายหญิงซึ่งอาจจะฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยสามารถมาขอความช่วยเหลือที่กระทรวงยุติธรรมได้ก็คือขอที่กองทุนยุติธรรมว่าให้จัดหาทนายเข้าไปช่วยก็คือสามารถไปที่กระทรวงยุติธรรมที่ศูนย์ยุติธรรมทั้งสุขนะพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปยื่นขอกองทุนยุติธรรมให้จัดหาทนายไปยื่นเพื่อให้ศาลเป็นคนตัดสินว่าจะมีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงดูลูกในฐานะที่เราเป็นแม่ยังไงเราก็มีสิทธิ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะศาลเขาจะดูว่าเรามีอำนาจที่จะเลี้ยงดูได้เท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าดูแล้วทั้งสองฝ่ายรักด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนเรื่องของเด็กที่ถูกทำร้ายเนี่ยผมมองว่ามีอีกหน่วยนึงที่จะช่วยดูแลได้ก็คือกระทรวงพม.กรมกิจการเด็กนะครับก็อยากแนะนำว่าลองไปให้กระทรวงพม.เขาส่งคนเจ้าหน้าที่เข้าไปเขามีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุยพูดคุยกับเด็กอยู่แล้วเพราะนั้นให้เขาไปพูดคุยกับเด็กว่าเด็กโดนขนาดไหนอะไรยังไงผมแนะนำสองหน่วยก็คือไปที่กระทรวงยุติธรรมสำหรับขอกองทุนที่จะไปดำเนินคดีกับเรื่องของที่จะสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรหรือว่าพบปะบุตรกับเรื่องที่2ก็คือไปที่กระทรวงพม.เพื่อที่จะให้ไปตรวจสอบเรื่องสภาวะของเด็กครับยิ่งกรณีนี้เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันด้วยใช่ไหมครับครับอย่างนี้สิทธิ์ในการดูแลลูกนี่ยังไงแม่มีสิทธิ์เต็มประตูอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นสิทธิ์ตามธรรมชาติเป็นสิทธิ์ที่ได้มาโดยธรรมชาติโดยพ่อซะอีกที่ต้องไปเซ็นรับรองบุตรแต่แม่เนี่ยได้โดยกำเนิดอยู่แล้วครับเนี่ยวันนี้เราหนักใจอะไรไหมเรามารายการวันนี้เราต้องการอะไรฮะคุณขวัญครับหนูต้องการขอดูลูกบ้างขอให้เลิกยุ่งกับหนูให้หนูใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปที่ไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าจะเจอเพื่อนเขาไหมเจอตัวเขามาทำร้ายไหมครับแล้วการที่เขามาที่ร้านที่แฟนหนูทำงานอยู่มันทำให้ต้องปิดร้านนะพี่เพราะด้วยความหวาดระแวงด้วยความที่ไม่ปลอดภัยบางทีลูกค้าอยู่เขาก็ยังเข้ามาเนี่ยครับค่ะมันทำให้หนูต้องปิดร้านแล้วก็เสียรายได้ด้วยครับ
ในตรงนั้นกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การทำมาหากินด้วยนะครับเรื่องความปลอดภัยคุณขวัญวันนี้ครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวตอนนี้เลยเราจะไปคุยกับทางผู้กำกับสน.สายใหม่นะครับพันตำรวจเอกรังสรรค์สอนสิงห์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับครับผมครับสวัสดีครับผู้กำกับครับพูดถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีนายต้นแฟนเก่าหน่อยครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะอยู่ที่โรงพักด้วยใช่ไหมครับครับตอนเมื่อผมรับทราบเหตุก็เลยประสานให้พนักงานเร่งประสานให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกแล้วก็ให้ทางฝ่ายสืบสวนไปประสานแล้วก็กดดันวันนี้ก็มาพบพนักงานสอบสวนแล้วครับก็ในส่วนของทำให้เสียทรัพย์สองกรรมแล้วก็หมิ่นโฆษณากำลังแจ้งว่าสอบประคำอยู่ครับครับนักเรียนครับครับทำให้เสียทรัพย์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ก่อเหตุได้ไหมครับท่านได้ครับได้ครับเพราะว่าเขาโดนทั้งคดีอาญาแล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันเป็นผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกร้องได้อยู่แล้วครับครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วสามารถที่จะยอมความกันได้ไหมครับยอมความได้อยู่ครับทำให้เสียทรัพย์ครับผมครับแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยเขาให้การกับตำรวจอย่างไรครับยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาไหมครับแจ้งข้อหาอยู่กำลังสอบอยู่ครับตอนนี้อยู่ที่พนักงานสอบสวนอยู่ครับครับท่านผู้กำกับครับทางหญิงผู้เสียหายเองเนี่ยมาในรายการวันนี้เขาเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาถูกละรานเยอะท่านผู้กำกับจะให้ความมั่นใจกับผู้เสียหายอย่างไรดีครับเดี๋ยวผมจะลงไปคุยกับตัวผู้ถูกกล่าวหาเองส่วนหนึ่งครับตามที่แล้วก็เป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะให้นัดเจอแล้วตอนหน้าเด้อแต่ผมจะลงไปคัดอีกส่วนหนึ่งก่อนครับว่าวีระโลดผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเนื่องจากต้นเหตุมันเริ่มต้นที่ครอบครัวเนาะก็เลยเดี๋ยวผมลงไปคุยอีกทีนึงแล้วก็จะเรียกคู่กรณีมานั่งคุยกันว่าไม่ใช่ว่าให้ยอมความกันนะครับว่าคู่กรณีในเรื่องของความปลอดภัยที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ตามความประสงค์ของผู้เสียหายครับผมครับครับเนี่ยก็จะเป็นคนกลางผู้กำกับบอกว่าจะมาเป็นคนกลางระหว่างเรากับทางแฟนเก่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับนะฮะครับผมแล้วอย่างเรื่องของการนำข้อมูลอันเป็นเท็จลักษณะที่ไปเอารูปของผู้หญิงคนนี้แฟนเก่าไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลแล้วก็มีการระบุข้อความเหมือนว่าขายตัวแล้วก็เนี่ยเป็นรูปของแฟนของผู้หญิงคนนี้แล้วก็เหมือนกับไปลักษณะเหมือนกับตามหาตัวลักษณะแบบนี้เนี่ยมีความผิดเข้าข่ายอะไรบ้างครับผู้กำกับครับอันนี้เมื่อกี้ผมบอกไปว่า2กรรมทําให้รถเสียหาย2ครั้งใช่มั้ยครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมนั่งดูในสำนวนแล้วมันมีข้อหาหมิ่นประมาทด้วยโฆษณาและตามที่กล่าวเมื่อกี้ผมก็ให้แจ้งข้อหาดำเนินคดีไปส่วนหนึ่งด้วยครับครับผมเนี่ยผู้กับนี่เอาทุกคดีเลยเหมือนกันนะครับท่านคุณขวัญฮะแล้วเรื่องของการทำลายรถเนี่ยเรามีภาพชัดๆคือ2เหตุการณ์2กรรม2วาระเลยนะฮะแล้วต่างกับต่างวาระนี่ก็ดำเนินคดีทุกข้อหาเลยนะครับทีนี้ตรวจสอบประวัติผู้ต้องหานายต้นคนนี้ถ้าผู้กับครับมีประวัติติดตัวไหมครับที่ผ่านมาเคยถูกดำเนินคดีอะไรบ้างไหมฮะเดี๋ยวนี้ผมจะนำเรียนในทราบทีหลังได้ไหมครับผมครับครับครับแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ท่านครับวางกรอบระยะเวลายังไงบ้างครับที่จะนัดทั้งสองฝ่ายมาคุยกันเนี่ยครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมให้คำตอบแล้วก็ผมจะโทรแจ้งทางผู้เสียหายครับอีกทีครับเดี๋ยวผมให้สอบกำลังสอบอยู่ครับ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 ได้เลยครับท่านครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับพันตำรวจเอกรังสรรค์สอนสิงห์ผู้กำกับการสน.สายไหมนะครับเป็นไงบ้างฮะมั่นใจอุ่นใจขึ้นไหมภูมิกับบอกว่าจะมาดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองด้วยค่ะอุ่นใจขึ้นค่ะเราไปแจ้งความเมื่อไหร่นะครับมีวันที่13กับวันที่20ค่ะเมษาครับที่ผ่านมาครับเรื่องของการทำลายเข้าของของเราเรื่องของการข่มขู่เนี่ยทางภูมิกับบอกว่าจะดำเนินคดีทุกข้อหานะครับทีนี้มาถามคุณอาชาญคุณตีหน่อยคุณตีเรื่องของสายใหม่ต้องรอดเนี่ยมีการพาดพิงด้วยผมได้ฟังคลิปคือจริงๆเรามีคลิปด้วยใช่ไหมครับทีมงานครับและอยากให้ฟังคลิปหน่อยว่านายต้นเนี่ยเหมือนเขามาข่มขู่เราจะไปร้องใครก็ได้ยังไงก็ได้ถ้าคลิปพร้อมแล้วเนี่ยไปฟังเสียงคลิปช่วงนี้กันหน่อยครับว้าวมึงจะแจ้งกี่สน.กี่คดีมึงแจ้งเลยมึงแจ้งไว้เลยกูบอกมึงแจ้งพยายามฆ่าไว้แล้วมึงก็แจ้งไว้เลยมึงแจ้งไว้เลยมึงคงคิดว่ามึงเก่งที่สุดอะมึงจะฆ่าใครก็ได้มึงคงคิดว่ามึงเก่งมากอะเก่งที่สุดกูไม่เก่งที่สุดกูไม่เคยบอกว่ากูเก่งที่สุดกูไม่เคยไปพูดอะไรกับมึงแต่มึงล้ำเส้นกูมึงก็เลยจะมาฆ่ากูอย่างเงี้ยเหรอเขาคงไม่รู้รอเจอกันดูถ้ามีอะไรไปเคลียร์กันที่สน.ดีกว่ามึงก็เอาหมายเรียกมาเลยหมายจับมาก็ได้มึงเอามาเลยมึงเอามาเลยมึงเอามาเลยหมายจับอะหมายเรียกอะไรมึงเรียกกูมาเลยบ้านกูก็รู้นี่มาสิกูรู้ว่ามึงไม่กลัวกฎหมายมึงรู้ว่ากูรู้ว่ามึงไม่กลัวตำรวจ
กูไม่กลัวอะไรทั้งนั้นมึงจะแจ้งหน่วยงานเลยสายใหม่ต้องรอดอย่างที่มึงพูดแหละพอวิวมึงแจ้งมันรู้เอามึงจะแจ้งกี่สน.กี่คดีมึงแจ้งโอ้โหนี่ฮะฟังแล้วดูเหมือนไม่เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลยคุณตีฮะในทางการช่วยเหลือเคสนี้ยังไงต่อครับหลังจากนี้จริงๆตอนแรกเนี่ยตอนที่เราได้เคสนี้มาเมื่อวานนะครับพอผมดูแล้วเนี่ยผมจริงๆค่อนข้างมีความกังวลนิดนึงกังวลตรงที่ว่าปัญหาเล็กๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างคู่สามีภรรยาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดมันเกิดสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นข่าวอย่างที่เราเคยเห็นหลายๆข่าวที่แบบมีความรุนแรงเกิดขึ้นทีนี้พอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยผมประสานไปทางสน.สายใหม่นะแล้วก็เชิญน้องเขาเนี่ยไปที่สน.ด้วยกันเพื่อที่ไปแจ้งความดําเนินคดีกับทางคู่กรณีนะครับในส่วนของมี2ข้อหาคือข้อหาในส่วนของการหมิ่นประมาทนะครับก็ส่วนที่2ก็คือในส่วนของการทำให้เสียทรัพย์ซึ่ง2ข้อหาเนี่ยผมบอกน้องเขาว่าเป็น2ข้อหาที่จะทำให้คู่กรณีเนี่ยน่าจะโดนลงโทษนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างนึงเนี่ยตอนนี้น้องค่อนข้างหวาดกลัวเมื่อวานก็มีการคุยกับทางร้อยเวรว่าในส่วนของตรงนี้ผมขอให้ช่วยคุ้มครองพยานด้วยเพราะว่าถ้าการคุ้มครองพยานแล้วเนี่ยมันจะทำให้มีระยะทำให้คู่กรณีไม่สามารถเข้ามาใกล้น้องเขาได้ครับผมตรงนี้เนี่ยจริงๆค่อนข้างกังวลก็อยากจะรีบพยายามจัดการตรงนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็คือน้องเขาก็มีชีวิตใหม่อยากจะไปมีครอบครัวใหม่ของเขาในส่วนของผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้อยู่ผมก็ค่อนข้างกังวลเพราะว่าพฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยมันสอบไปทางด้านความรุนแรงนะครับแล้วก็คือเริ่มทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็กลับไปหาตัวเขาเองซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้เป็นการเดินหน้าต่อนะครับส่วนของตรงนี้ก็เลยเข้ามาช่วยเหลือครับผมครับครับก็เป็นการช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นใจด้วยใช่ครับนะถ้าอยากให้ท่านรองเกิดโชคให้ความมั่นใจหน่อยเพราะว่าผู้เสียหายเขาก็กังวลเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมามีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่ต้องกังวลครับอย่างที่พี่เขาบอกอะว่ายังไงก็ถ้าเกิดมีความไม่ปลอดภัยเนี่ยก็คุ้มครองพยานเนี่ยจะเข้าไปดูแลเรื่องของความปลอดภัยของพยานอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องที่แนะนำก็คือว่าเรื่องของบุตรเนี่ยอาจจะต้องให้คนกลางมานั่งพิจารณาว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นคนที่จะดูแลสักเท่าไหร่แต่ว่าในใจของผมก็ยังคิดว่าทั้งสองฝ่ายดูแล้วจะรักลูกกันทั้งคู่นะครับส่วนเรื่องที่3ก็คือเรื่องของที่เด็กที่จะไม่ให้อยากให้ถูกทำร้ายก็อยากให้พม.เข้าไปช่วยดูตรงนี้ด้วยครับมีทั้งพม.กระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่จะต้องไปดำเนินการต่อหลังจากนี้นะครับแววตาของขวัญวันนี้ยังมีความกังวลอะไรอีกไหมฮะตอนนี้หลังจากที่เราได้รับฟังข้อมูลแล้วก็เจ้าตัวในต้นแฟนเก่าของเราก็พูดผ่านรายการไปเมื่อสักครู่นี้ครับหนูคลิปที่ออกไปคลิปลูกหนูอ่ะครับหนูกลัวว่าเขาจะไปดุลูกหรือเปล่าเขาเลยนะฮะเขาจะไปดุลูกหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พม.เข้าไปดูใช่ครับตรงนี้จะมีพม.เข้าไปดูแลได้ครับไม่ต้องกังวลเดี๋ยวทางเพจเขาจัดการเรื่องพม.เขาสนิทกันแล้วผมเชื่อว่าเขาคงไม่กล้าแล้วล่ะครับไม่กล้าแล้วมาออกรายการแล้วก็มีทางสายใหม่ต้องรอคอยดูแลแล้วก็มีท่านรองเกิดโชคคอยดูแลอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็รวมรายการทุกประเทศของเราด้วยอยากให้คุณขวัญมั่นใจค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับผู้กำกับเองเมื่อสักครู่ก็ให้คำมั่นแล้วว่าจะดูแลเราเรื่องนี้ดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองด้วยค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมในรายการของเรานะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ